สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมวันนี้ทานข้าวกับอะไรกันคะสำหรับป้านี่เลยค่ะซุปมะเขือยาวค่ะหอมจริงๆค่ะแหนมด้วยแคบหมูกรอบๆแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะเรามาทานกันค่ะต้องใช้มือจกเนาะแต่สำหรับป้าเนี่ยเอาช้อนส้อมก็แล้วกันตามด้วยข้าวเหนียวข้าวหมูอร่อยมีความหอมมากมายสุดยอดทานด้วยกันจ้าอร่อยมากอยู่บ้านคนเดียวค่ะเราไปลงมือทำกันค่ะขอบอกว่ามันอร่อยแล้วก็เปลืองข้าวสุดๆเลยแหละค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นก็เดินไปซื้อมะเขือยาวมาก่อน1กิโลกรัม50บาทค่ะแม่ค้าก็จะเผาให้เสร็จเลยนะคะพร้อมทั้งพริกหนุ่มอีก10บาทค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ถือกลับมาบ้านแต่ยังร้อนอยู่ค่ะเพราะว่าร้านค้าเนี่ยห่างบ้านไปแค่2หลังเท่านั้นเองเวลาปอกเราก็ใช้น้ำช่วยนะคะจะได้ไม่ร้อนมือแล้วก็ปอกง่ายด้วยนะคะนี่ค่ะเราก็รูดลงมาแบบนี้เลยรูดลงมาค่ะเอารูดแรงไปนิดนึงเนื้อหลุดเลยเดี๋ยวป้าปอกที่เหลือจนเสร็จนะคะนี่ค่ะสวยงามค่ะน่าทานจริงๆหอมด้วยนะคะเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านเดี๋ยวป้าปอกจนเสร็จค่ะเรียบร้อยส่วนพริกนะคะเราก็ปอกเหมือนกันค่ะใช้น้ำช่วยเนาะจะได้ล้างเศษไม่ไหม้ไปด้วยค่ะปอกก็ง่ายมากๆเลยนะคะหลุดมาเป็นแผ่นเลยละค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปเตรียมหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกตามชอบเลยนะคะนำไปล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็เอาไปคั่วค่ะเวลาคั่วใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะจะได้ไม่ไหม้นะคะเขาจะสุกก่อนที่จะไหม้นี่ค่ะพอใสๆหอมใสๆแบบนี้ก็คือสุกแล้วเราก็พร้อมนำไปโคลกได้เลยค่ะชอบละเอียดหรือหยาบก็ตามชอบได้เลยนะคะสำหรับป้าเนี่ยจะชอบหยาบๆค่ะแล้วก็ใส่พริกหนุ่มลงไปค่ะป้าใส่หมดเลยค่ะแล้วก็โคลกให้เข้ากันตามด้วยเนื้อปลาทูย่างนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะนี่ป้าใช้ตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็โคลกให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตามด้วยมะเขือเผาค่ะซึ่งป้าจะใช้แค่2ลูกนะคะอีก3ลูกเนี่ยเอาไปให้คุณแม่ของป้าซึ่งแม่จะชอบทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะทีนี้เราก็จะโขลกเบาๆค่ะก็หยาบๆเหมือนกันนะคะจะได้ไม่เละจนเกินไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะป้าจะไม่ชอบเปรี้ยวนะคะเรื่องของรสชาติก็ตามชอบกันได้เลยน้ำปลาร้าป้าใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เพิ่มน้ำปลาไปอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสชาติของป้าจะออกเค็มนำนิดๆนะตรงนี้ก็ปรับกันได้ตามชอบเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปก็พร้อมทานแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะหน้าตาซุปมะเขือของป้าพร้อมทานค่ะเวลาทานนะคะก็จะมีข้าวเหนียวร้อนๆ นะคะพร้อมทั้งแคบหมูกรอบๆมันเข้ากันจริงๆค่ะทานเสร็จก็นอนหลับเลยละค่ะป้าวันนี้อยู่คนเดียวด้วยลองทำรับทานกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชม